ถ้าเรามีบ้านราคา100ล้านหรือ200ล้านถามว่าถ้าจะขายจะขายออกไหมในการขายเนี่ยนะครับอาจจะมี2 อย่างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเรารวยขึ้นอยากจะซื้อบ้านราคา500ล้านหรือ1,000ล้านแทนจะได้สมฐานะเพราะที่อยู่อาศัยนั้นก็พลวัตหรือผันแปรไปตามฐานะของคนเรานะครับในทางตรงกันข้ามถ้าบางท่านอาจจะจนลงดังนั้นอาจจะต้องขายบ้านราคา100-200ล้านนี้เพื่อใช้หนี้หรือไปต่อทุนทางอื่นบ้านแพงๆหลังละ100-200ล้านนี้จะขายได้ไหมครับจะมีคนซื้อหรือครับอันนี้น่าคิดเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเป็นท่านมีเงิน100-200ล้านพอจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ท่านจะซื้อไหมครับคือถ้าราคาเนี่ยมันตามที่ควรจะเป็นเนี่ยครับบางทีเราก็ยังอาจไม่ซื้อนะครับเพราะว่าบ้านราคาแบบนั้นนี่คนสร้างก็มักจะสร้างตามรสนิยมของตัวเองดังนั้นเราคงไม่ชอบไปทับที่คนอื่นทำนองนี้เอาเงินไปสร้างบ้านของเราเองตามรสนิยมของเราเองอาจจะดีกว่าดังนั้นบ้านที่สร้างราคา100-200ล้านเฉพาะเจ้าของอยู่เนี่ยนะครับมักจะขายได้ยากมากอาจจะต้องลดหนักๆนะครับประมาณ 30% ขึ้นไปหรือบางทีเนี่ยครับถ้าที่ดินกว้างๆเนี่ยบ้านหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยครับหรือบ้านทิ้งไปเหลือแต่ที่ดินขายอาจจะเป็นไปได้มากกว่าด้วยซ้ำไปแต่คงจะทำให้ราคาหดไปเยอะเลยนะครับเพราะตัวบ้านที่ทุบไปก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันดังนั้นการขายบ้านแพงๆนั้นใช่ว่าจะขายได้ตามที่คาดคิดนะครับ